เสียงน่าจะเข้าเนาะ1 2 3เข้าป่ะทำไมไม่มีไม่มีไฟขึ้นเทส1 2 3เข้าไม่เอ่ยดูอันนี้ แป๊บหนึ่งนะไม่หลวงพี่ไม่มั่นใจว่าเสียงเข้าหรือเปล่าคุณโยมเดี๋ยวนะขอดูอันนี้หน่อยเพราะว่าปกติมันจะมีสัญญาณสีเขียวๆขึ้นเทสๆๆหรือดังทั้งคู่ดังไหมโยมดาวรุ่งดังไหมเสียงชัดๆใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นเอาปิดหนึ่งอันอ่ะหลวงพี่ปิดแล้วหนึ่งอัน โอเคจริงๆก็ว่าจะไม่เล่าหรอกวันนี้ ไหนๆเพิ่งจะกลับมาถึงเชียงใหม่ก็ขอเจริญพรคุณโยมที่กำลังฟังสถานีวิว FM 104.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเนาะคุณโยมกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่วันนี้วันพุธ พอดีหลวงพี่เพิ่งเสร็จจากกิจที่กรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากว่าไปงานขาวดำโยมป้าเนาะแล้วก็เพิ่งจะกลับมาถึงเมื่อเช้าเลยก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรก็มันมีหลายคำถามที่คุณโยมถามหลวงพี่เข้ามาแล้วก็มีทั้งในวงสนทนาเล็กๆรวมมาถึงที่ส่งข้อความมาเนาะแล้วก็รวมถึงมีแบบดักถามก็มี คือมันสนุกนะเวลามีโยมถามเพราะว่าสิ่งที่คุณโยมถามคือมันเป็นข้อสงสัยนั่นน่ะแล้วก็มีหลายท่านก็บอกหลวงพี่ห้าวเหลือเกินเพราะว่าห้าวในที่นี้หมายถึงว่าเรากล้าที่จะพูดเกินคำว่าพระตัวเล็กๆคืออย่างนี้ก็ต้องบอกก่อนหลวงพี่เนี่ยครบหนึ่งปีครบหนึ่งปีก็คือเมื่อวันจันทร์27นั่นคือ1ปีเลยนะที่ได้ทำการอุปสมบทมาแล้วก็นี่คือ1ปี2วันมาอยู่ตรงนี้ได้แต่คราวนี้ก็คือว่าหลวงพี่กล้าที่จะลุยในเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพี่ไม่สมควรเพราะยังเป็นพระนวกะพระนวกะเนี่ยหมายถึงว่าพระที่บวชใหม่แล้วควรจะอยู่ในการปกครองของท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าวัดเนี่ยหรือว่าพระที่ปกครองแล้วเราต้องอยู่ในความดูแลของท่านถึง5ปีแล้วจึงจะออกไปเขาเรียกว่าเมื่อเหมือนกับว่า5ปีเนี่ยเราสั่งสมประสบการณ์ทั้งหมดภายในวัดแล้วจึงออกไปอันนี้คือตามที่ควรจะเป็นของวินัยสงฆ์แต่คราวนี้ในพรรษาถูกต้องเขาก็การคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องราวตรงนี้มาก่อนแต่ของหลวงพี่เนี่ยคลุกตรงนี้มา10กว่าปีวันนี้พอได้มีโอกาสมาบวชเขาต้องนับหนึ่งใหม่อะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งผู้ที่จบปริญญาไปแล้วก็ไปเป็นคฤหัสถ์สมมุตินะแล้วกลับมา บวชใหม่คำว่าปริญญาเนี่ยหายไปถามว่านับหนึ่งไหมจะนับหนึ่งใหม่ก็ได้นั่นหมายถึงว่าก็ต้องไปเรียนนักทำตีนักทำโทนักทำเอกแล้วก็ปริญญาอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ต่อเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมมันดีดอันนี้อยู่งงขออภัยไม่หลวงพี่งงอันนี้มากทำไมมันดีดออกเรียวเดือดเหี้ยนคราวนี้ก็คือว่าถ้าผู้ที่เป็นปริญญาเนี่ยเขาอยากจะต่อปริญญาสมมุติว่าปริญญา6ประโยคแล้วสึกออกไปไม่รู้จะกี่ปีก็แล้วแต่พอกลับมาอยากได้ปริญญา6กลับมาเนี่ยเขาจะมีการสอบเขาจะมีการสอบเพื่อเรียกปริญญาให้กลับมาถ้าสอบผ่านก็คืออ่ะใช้ได้เหมือนเดิมก็คือต่อปริญญา6ได้เหมือนเดิมอะไรอ่ะอ๋อ
พอมีคุณโยมกดสตอรี่หลวงพี่แล้วมันตึ้งมันเด้งไอ้ตัวนี้ก็เลยเด้งนี่แหละนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวมันเป็นเรื่องของวินัยของสงฆ์เนาะแต่หลวงพี่เรากล้าที่จะฟาดฟันกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจะบอกว่าไฟแรงไหมคือมันก็ไฟแรงเพราะหลวงพี่มีความตั้งใจว่าอย่างที่หลวงพี่กล่าวไว้เสมอว่าภายใน1พรรษาเนี่ยถ้าเรายังปฏิบัติตนไม่ดีได้ก็อย่าบวชต่อไป ก็แค่นั้นเองแต่คราวนี้เมื่อครบ1พรรษาแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไว้มันจบแล้วมันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหลวงพี่ก็จึงกล้าลุยในที่นี้หมายถึงว่าลุยทุกสิ่งอันน่ะที่อันไหนที่มันไม่ดีที่ดูแล้วมันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเนี่ยหลวงพี่ก็ซัดเลยนั่นน่ะท่านก็ถามนี่อันนี้วัดไหนเนี่ยกี่พรรษาเนี่ยหลวงพี่อ๋อผม2พรรษาครับโอ้ช่างกล้าพูดขนาดนี้มันไม่พูดไม่ได้อาจารย์ถ้าไม่พูด คือคำว่ากฎหมายหรือว่าพระวินัยเนี่ยมันไม่ได้มาเข้าใครออกใครว่าพรรษาน้อยพรรษามากพรรษามากผิดพระวินัยก็ทำได้พรรษาน้อยผิดพระวินัยก็ทำได้เพราะนั้นมันผิดเหมือนกันถ้าพระเราไม่เตือนการมัวแต่ให้ปล่อยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็พังสิก็มันมีข่าวทั่วไปในโยมก็มาถามหลวงพี่เนี่ยข่าวอะไรเนี่ยพระไปมั่วสีกามาอีกแล้วหลวงพี่ถึงบอกว่ามันอินฟินิตี้คุณโยมเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันเพิ่งจะมาเป็นเรื่องราวเหล่านี้สังเกตไหมตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่ปี32มั้งเป็นต้นมามันจะมีข่าวเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาตลอดระยะเวลาจริงๆไอ้เรื่องราวปราชิกหรือว่าไอ้แอบไปมันมีมาแต่ไหนแต่ไรมันเหมือนกับอะไรล่ะเหล้าห้ามกินบุหรี่ห้ามสูบถามว่าทำได้ไหมมันมีมาแต่โบราณเรื่องของการทุจริตปราบปรามคนคดโกงถามว่าปัจจุบันจนบัดเนี้ยเอามาตั้งแต่เวียงวังคังนาสมัยเอายกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเลยถามว่ามันมีทุจริตมาตลอดเนี่ยปัจจุบันยังแก้ไม่ได้จะมาบอกเราแก้ทุจริตหลวงพี่ไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อไปทุกหย่อมหญ้ามีทุจริตหมดเอาง่ายๆคุณโยมขึ้นไปอบต.เนี่ยนะมีไหมคนไหนที่ไม่เปิด Facebook น้อยมากเปิดหมดเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บนึงตอบเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยทำงานก็มีเยอะแยะแต่ทำไมอ่ะตกลงเลือกเข้าไปให้เล่น Facebook อ่ะซึ่งมันเราไม่ว่าหรอกเพียงแต่ว่างานบริการต้องไม่เสียคนบางคนไม่รู้จักหน้าที่นี่แหละหลวงพี่ถึงต้องซัดเลยแล้วท่านก็ไม่บอกนะวัดรูปไหนท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านก็มองหน้าแต่หลวงพี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยคือก็ต้องตรงไปตรงมาก็ท่านก็ชั้นเยอะพอสมควรแล้วแหละน่าจะชั้นไม่น่าจะเป็นชั้นเทพมั้งพระเทพนั่นแหละหลวงพี่ก็เล่นต่อหน้าท่านเลยเป็นพระที่คือเหมือนจะเป็นพระติดตามอ่ะแล้วพูดเสียงดังโอ้ไอ้นั่นนี่หลวงพี่ก็เล่นเลยนั่นน่ะท่านก็มองนะแต่เราไม่ได้บอกวัดฝ่ายหินนะเราก็บอกวัดอื่นเราผมพระเขมรไม่ได้มูสาแต่หยอกเหมือนกับไปต่างประเทศอ่ะคุณโยมเวลาคุณโยมไปต่างประเทศอ่ะหลวงเมื่อก่อนนี้ตอนที่หลวงพี่ไปจีนนะแล้วก็ไปทำเปิ่นๆเฉมๆตรงเนี้ยหลวงพี่พัทกรเขาบอกมึงจะไปทำเชิญอย่างนั้นเว้ยเดี๋ยวเขาจะดูถูกเราอ๋อไม่ใช่ที่พม่าหลวงพี่เราก็พูดเขมรแล้วอ๋อแอมกับบูเดียกับบูเดียอันนั้นโอ้อันนั้นแย่เล่นไม่ได้มีอะไรเนาะอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าสิ่งที่หลวงพี่ทำอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันควรจะทำมันเป็นเรื่องของพระวินัยคืออย่างวันเนี้ย ถ้าคุณโยมเห็นหลวงพี่รีโพสต์เมื่อวานที่หลวงพี่รีโพสต์ของ อันหนึ่งที่ของสมเด็จพระสังฆราชท่านอ่ะเดี๋ยวขออภัยหลวงพี่ไม่ได้เปิดตัวเฟซบุ๊กเห็นไหมที่หลวงพี่แชร์ไปเป็นพระสงฆ์
ช่ไหมต้องอยู่อย่างยากจนไม่ได้มาอยู่อย่างร่ำรวยไม่ได้ยังอยู่อย่างสุขสบายนั่นแหละที่หลวงพี่รีโพสต์ถูกต้องของท่านเพราะว่าเดี๋ยวหลวงพี่ไม่รู้อันไหนอันนี้ใช่ไหมที่ของสมเด็จพระญาณสังวรท่านอ่ะ เป็นพระต้องจนพระเนนไม่ควรอยู่อย่างหรูหราพระไม่มีอาชีพการงานไม่มีรายได้เหมือนชาวบ้านแล้วแต่เขาจะให้ดังนั้นพระต้องประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยการใช้ของสวยๆงามๆไม่ใช่ชีวิตของพระถ้าเป็นพระแล้วทำตัวไม่เหมือนพระทำไม่ถูกก็ควรสึกไปอันนี้เลยพอหลวงพี่เห็นตรงนี้แล้วมันเข้าปุ๊บหลวงพี่รีแชร์ทันทีเพราะเพิ่งจะซัดพวกชอบฟุ่มเฟือยไป นั่นแหละแล้วคุณโยมถามหลวงพี่เรื่องของการถวายรถยนต์ให้กับพระถามว่าสมควรไหมล่ะสมมุตินะวัดนั้นเขามีคนขับแล้วสมมุติไม่มีคนขับหลวงปู่ท่านนั่งขับเองชอบไหมน้ำมันหมดใครเติมสมมุติน้ำมันห่างจากวัดไปประมาณ20โลใครเติมอ๋อเดี๋ยวมีโยมเมื่อไหร่เครื่องเสียใครซ่อมใครเอาไปซ่อม ก็มีช่างมาเงินใครทุกอย่างเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหมดเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปดูคติหรือว่าคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโธทำไมพระสงฆ์ทั้งวัดเนี่ยบอกให้ท่านรับรถที่โยมเอามาถวายแล้วท่านไม่เอาท่านรักสบายก็ไปที่อื่นนั่นแหละ นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าโยมถ้าจะซื้อรถให้พระเตรียมตัวไว้เลยนั่นแหละดูเหมือนหวังดีแต่นั้นคือประสงค์ร้ายนั่นแหละ เพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งของฟุ่มเฟือยเนี่ยโยมเนี่ยเป็นคนนำมาให้พระแล้วพระเองเนี่ยอย่างกรณีของหลวงตาบัวเนี่ยถ้าไม่เอาเลยนะใครมาปุ๊บท่านไล่เลยนั่นแหละเพราะเอาความฟุ่มเฟือยมาให้พระเคยตัวแล้วถ้าพระบางคนท่านธรรมะไม่ถึงเนี่ยท่านก็เอาถูกไหมเป็นหลวงพี่ธรรมะไม่ถึงหลวงพี่ก็เอาจริงๆแต่เอาเสร็จปุ๊บก็อ่ะนำถวายวัดไปจบก็คือให้พ้นเรานั่นแหละแต่ที่เหลือวัดจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องท่านเพราะหลวงพี่พระลูกวัดแต่ถ้าหลวงพี่เป็นถ้าหลวงพี่สมมตินะหลวงพี่เจ้าวัดหลวงพี่ก็ไม่เอาคืออยู่เพื่อปฏิบัติไม่ใช่มาอยู่เพื่อเอาของโยมไม่ถูกเห็นไหมแล้วมีใครจะมาชอบหลวงพี่แล้วหลวงพี่นะซัดต่อหน้าชั้นเทพก็กลับมาแล้วกลับมาล้านลาได้เหมือนเดิมจากกำหนดที่หลวงพี่บอกว่าจะลาสิกขาในวันที่12เอาจริงนะหลวงพี่นอนไม่หลับเลยนะที่จะลาสิกขา12เดือนหน้าจำได้ใช่ไหมที่หลวงพี่บอกหลวงพี่จะลาสิกขาและปรากฏว่าพอมันมีความมันเหมือนมีบางอย่างอ่ะมันบอกว่าไม่ใช่หลวงพี่ก็เลยมองดูสงสัยไม่ใช่เมื่อเช้าลงจากรถไฟหลวงพี่ก็แบบโยมแวะวัดนี้น่ะก็จะมีวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าคุณโยมอยากจะเอ๊ะมันจะผิดไหมนะ คืออย่างนี้หลวงพี่เนี่ยไอ้ที่ประเภทบอกว่าโอ้ยสึกไปเถอะไม่ต้องดูเลิกหรอกไม่มีหรอกเลิกเอาเลิกสะดวกแล้วแต่ท่านเลยนั่นน่ะหลวงพี่บอกไว้ก่อนนะบวชไม่จำเป็นต้องมีเลิกแต่ถ้าสึกเมื่อไหร่คุณโยมต้องดูเลิกเพราะหลวงพี่อ่ะสึกแบบไม่ดูโลกไม่ดูเลิกหลวงพี่ถึงตายไงหลวงพี่ตายไปรอบหนึ่งจำได้ไหมเพราะสึกแบบไม่ดูเลิกนะเพราะฉะนั้นการสึกแบบไม่ดูเลิกเนี่ยมันเหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วออกซอยโดยไม่มองซ้ายมองขวาวัดดวงก็จริงๆตอนแรกที่ทางกรุงเทพเนี่ยให้เลิกหลวงพี่มาวันที่12หลวงพี่ก็ไม่วันที่12หลวงพี่มาดูปฏิทินเมืองก่อนโอเคมันเป็นสิทธิ์รู้สึกเป็นสิทธิโชคเลิกสิทธิโชคอันนั้นเป็นเลิกรวมแต่มันไม่ถูกกับราศีหลวงพี่เป็นคนราศีธนูลัคนาเป็นคนราศีธนูหลวงพี่ก็ไม่น่าใช่นะคือจิตมันบอกว่าไม่ใช่
วันนี้จึงเข้าไปที่วัดหม้อคำตวงเอาพูดเลยแล้วกัน ที่วัดหม้อคำตวงก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูหลวงพี่จำไม่ได้พันเทพหรืออดีเทพหลวงพี่จำไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านมาเช็คให้โอ้ไม่ใช่อาจารย์อย่าเด็ดขาดนั่นเนี่ย12 13เดือนหน้าเนี่ยมันเป็นวันที่โอเคจริงแต่ไม่ใช่ที่สุดสําหรับอาจารย์มันมีดวงพัดพรากนั่นหมายถึงญาติผู้ใหญ่โอ้โหตายเลยในจิตเฮ้ยแล้วหลวงพี่เพิ่งจะไปหาโยมแม่มา โอ้ไม่เอาไม่เอาดูใหม่เลยท่านก็ให้มาใหม่ปรากฏว่าก็ถัดจากนี้ไปก็คือวันที่8คือวันที่8กรกฎาคมนั่นน่ะคือเลิกเป็นเลิกเดียวที่ดีที่สุดของหลวงพี่ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นวันจันทร์ที่8กรกฎาคมนั่นแหละ แล้วมีช่วงเวลาด้วยนะบ่าย2กว่าห้ามเกินเวลานี้ด้วยถ้าเกินรอเป็นปีอ่ะ โอ้ถ้ารอเป็นปีก็ไม่สึกแล้วถ้าไม่ศึกเนี่ยหลวงพี่ทราบไม่ได้นะเขาก็จะมาเล่นไอ้ที่หลวงพี่เล่นเขาไว้เนี่ยเขาก็ตามมาเล่นแต่ถ้าเป็นคารวาสเล่นไม่ได้นะนั่นแหละ เล่นในที่นี้หมายถึงว่าเขาก็กักเนี่ยวัดนี้เป็นใครเจ้าอาวาสเป็นใครทำไมไม่ดูแลไอ้พระรูปนี้ทำไมมันเหิมเกิมขนาดนี้เป็นพระนวกะแท้ๆเป็นพระใหม่เป็นพระเด็กๆจริงเนี่ยคือคนไทยไปยึดติดตัวมานะคำว่าพระเด็กๆพระเด็กแต่ถ้าอ่านข้อวินัยรับรู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยและพระผู้ใหญ่ไม่ปฏิบัติตามหรือว่าแก่วิชาก็ผิดเหมือนกันหลวงพี่เป็นคนตรงๆนะเพราะหลวงพี่ก็จะมองบางท่านเนี่ยอย่างที่หลวงพี่เจอแท็กซี่ แล้วขออภัยไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องราวของการเดี๋ยวนะมันมีอันนึงที่หลวงพี่โพสต์ไปในเรื่องของการผิดในเรื่องของความผิดวินัยในเรื่องของพระจัดดอกไม้ไม่ใช่แท็กซี่ก็มีคำถามเหมือนที่โยมให้ขยายความก็คือในความที่พระท่านจัดดอกไม้เนี่ยโยมก็มาถามความเห็นหลวงพี่ว่าท่านมีความเห็นว่าไงนั่นน่ะว่าท่านผิดไหมหลวงพี่จึงถามไงว่าตอนแรกก็ไม่ได้อ่านข่าวเพราะอยู่ในงานเพราะอยู่งานศพแล้วก็เลยถามโยมเข้าไปว่าแล้วพระที่เขาจัดดอกไม้เนี่ยเขาจัดในวัดหรือนอกวัดแล้วท่านจัดเอาเงินหรือไม่เอาเงินก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับมาก็คือว่าพระรูปนี้เนี่ยท่านทำในวัดแล้วท่านไม่ได้เอาเงินโยมท่านช่วยโยมเพราะท่านมองว่าในสมัยที่ท่านเป็นคารวาสเนี่ยท่านก็จัดประเภทเนี้ยรับงานอีเวนต์แล้วหลวงพี่ก็เลยถามย้ำอีกแล้วท่านไปรับอีเวนต์พวกนี้นอกวัดไหมเปล่าถ้าเปล่าไอ้คนที่กล่าวเนี่ยไอ้คนที่โจทย์พระเนี่ยซวยนะตอนโยมเขาถามว่าแล้วซวยยังไงท่านคือพระเนี่ยอยู่ในวัดก็วัดท่านอาศัยอยู่ในนั้นท่านก็ทำงานในนั้นท่านปีนป่ายเนี่ยที่บอกว่าไม่สำรวมก็คือโยมบอกว่าที่เป็นข่าวคือดูมันไม่สำรวยดูไม่สำรวมหลวงพี่ก็เลยถามไอ้เวลาก่ออิฐก่อปูนตีแบบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อที่จะก่อสร้างจะดีสร้างอาคารเนี่ยต้องปีนไหมมันปีนเหมือนกันหมดแต่โยมเนี่ยที่เขาไปโพสต์มันมีใจอคติแล้วมันอยู่ในวัดท่านไม่ได้ไปทำนอกวัดเลยการทำงานทุกอย่างเนี่ยคุณโยมนั่นคือสมาธินะมีสมาธิทุกขณะจิตนั้นถือว่าเป็นการฝึกสมาธิขั้นคณิกะทุกอย่างพอเสร็จอันนี้เสร็จปุ๊บจิตมันจบแล้วมันไปอีกอันนึงเห็นไหมมันเป็นจิตระยะสั้นมันไม่ใช่โอ้โหเหมือนกับจะต้องมานั่งสมาธิเลยไม่ใช่นี่คือมีสมาธิกับการทำงานมีสมาธิท่านไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นไหมเพราะนั้นในเมื่อตรงนี้จิตมันมีสมาธิกับตัวตรงนี้จึงไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรมากมายนี่เพราะฉะนั้นที่คุณโยมถามว่าพระรูปนี้ผิดไหมหลวงพี่บอกเลยคนที่ผิดเนี่ยคือคนที่โพสเพราะมันอยู่ในวัดคุณโยมเดินเข้ามาในวัดแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วคุณโยมไปโพสเหมาะสมไหมนี่มันใช่เหรอ
หลวงพี่ต้องถามกับโยมน่ะเหมาะสมไหมที่เดินเข้ามาในวัดเดินมาในบ้านเขามาถ่ายรูปเขาที่อยู่ในบ้านแล้วไปโพสต์เหมาะสมไหมอ่ะถูกไหม เหมือนการที่หลวงพี่ยกตัวอย่างสมมติว่าเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้ในบ้านนะแล้วปรากฏว่าพอเห็นปลาคาร์ฟตายบางคนอวดอุตริก็เอาปลาคาร์ฟมาไปย่างเอามาทอดแล่ทอดเพื่อนบ้านดันมาถึงมาเยี่ยมมาเห็นกำลังแล่ปลาคาร์ฟตัวเองทอดถ่ายรูปเทเอาไปโพสต์เลี้ยงปลาคาร์ฟไปทอดถามว่ามันใช่ไหมล่ะฮะเนี่ยมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระรูปนี้หลวงพี่ถึงได้บอกว่าท่านมีจิตอันเป็นกุศลดูที่เจตนาในความผิดมันอาจจะไม่ผิดในความไม่ผิดอาจจะมีความผิดหลวงพี่จึงยกตัวอย่างเลยโยแม่หลวงพี่ทุกท่านก็รู้ว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์โยแม่เนี่ยประคองตัวเองไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งโยแม่ก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็จะล้มหลวงพี่ก็เอามือเนี่ยทั้งผ้าเหลืองเลยช้อนโยแม่ไว้แล้วก็ประคองอ่ะยืนตรงๆไปจับมือไปเข้าห้องน้ำเห็นไหมทุกท่านบอกว่าไม่ผิดนั่นคือโยแม่นั่นคือแม่เรานั่นคือพระอรหันต์แต่พระวินัยบอกว่าผิดต่อให้เป็นแม่ก็ผิดโยแม่สิ้นสุดจากการ touch my hand ตั้งแต่วันที่เปลี่ยนผ้าเป็นที่เรียบร้อยถ้าผ้าขาวยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นผ้าเหลืองโยแม่เขาก้มกราบแล้วไงจำได้ไหมพระเท่านั้นที่จะรู้ผู้ชายที่บวชจะรู้ตรงนั้นนั่นแหละหมดสิทธิ์และในการจับแต่คราวนี้ ในเรื่องของการดูแลมารดาเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั่นคือพระอรหันต์ของเราจริงๆแต่ความที่คณะสงฆ์ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับรู้ผิดหลวงพี่ถึงได้บอกว่าหลวงพี่ผิดไม่ใช่ไม่ผิดหลวงพี่ก็รู้ว่าผิดดังนั้นเมื่อกลับมาถึงวัดฝายหินเนี่ยหลวงพี่จึงนำความเรื่องเนี้ยบอกท่านเจ้าวาดบอกกับพระอีก3รูปเป็น4รูปคือครบองค์สงฆ์ทั้ง4รูปลงความเห็นว่าไม่เป็นไรนั่นคือแม่เราไม่ผิดทั้ง4รูปลงความเห็นว่าหลวงพี่ไม่ผิดหลวงพี่จึงพ้นมนทินของสังฆาธิเศษนั่นหมายถึงว่าจับอิสตรีแม้กระทั่งผู้เป็นแม่แม้จิตของเราเป็นกุศลนะแต่พระวินัยห้ามไว้นี่ไงจำกรณีที่เขาชอบยกตัวอย่างไหมว่าถ้าเจอผู้หญิงตกน้ำพระเนี่ยนะจะกระโดดน้ำลงไปช่วยไหมนี่ไงบางคนก็บอกว่าโดดเลย1ชีวิตสังฆาธิเศษทันทีจริงๆ แต่ถ้าบอกว่าสมมติเป็นแม่เราเนี่ยตกน้ำเนี่ยแม่ตกน้ำเนี่ยกระโดดไปช่วยเนี่ยสังฆาธิเศษไหมนี่แหละถามว่าผิดพระวินัยไหมผิดแล้วถ้าเอาไม้ไปให้จับแล้วลากขึ้นมาถามว่าผิดไหมก็ผิดนี่คือยิบย่อยมากนะคุณโยมศีล227ข้อเนี่ยของพระก็จริงแต่มันมีจุด1จุด2จุด3จุด4ดูได้ในพระไตรปิฎกพระวินัยเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้ให้ฟังให้คุณโยมฟังหลวงพี่คร่าวๆแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคราวนี้มันก็จะมีในส่วนของแต่ถ้าปล่อยไปโยมแม่จมอันนี้ปาราชิกมันกืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นหมายถึงว่าอนันตริยกรรมไงฆ่าพ่อฆ่าแม่ดูแม่ตัวเองจมน้ำเหรอท้ายที่สุดก็ต้องกระโดดน้ำลงไปก็ต้องช่วยอ้าวก็หลวงพี่บอกผิดถูกมันผิดมันแค่สังฆาธิเศษแต่ไม่ใช่อนันตริยกรรมสังฆาธิเศษคืออาบัติหนักซึ่งมันต้องไปเข้ากรรมแต่กรณีพอช่วยโยมแม่เข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยต้องแจ้งให้กับพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสของเราเนี่ยให้รับรู้คณะสงฆ์รับรู้คณะสงฆ์จะประชุมกันว่ามีความผิดไหมถ้าคณะสงฆ์บอกว่าไม่มีความผิดเพราะถือว่าเป็นการช่วยมารดาจึงพ้นมนทินนี่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีอะไรคาบเกี่ยวกันพอสมควรนี่คือวินัยสงฆ์มันมีอะไรค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะคุณโยมเรื่องราวเหล่านี้อันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะ
เพราะฉะนั้นกรณีของพระที่นี่หลวงพี่กำลังตอบ1ข้อเนี่ยขยายความพระจัดดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนกรณีของพระจัดดอกไม้กรณีเดียวกันเลยคุณโยมนั่นน่ะท่านมีเจตนาที่ดีมิได้เจตนาเพื่อที่จะเสร็จปุ๊บเอาเงินมาไม่ใช่แต่ถ้าโยมทำบุญท่านก็บอกแล้วท่านไม่รับถูกไหมหลวงพี่มาดูข่าวตอนหลังท่านไม่ได้รับเงินท่านก็เอาไปทำตรงนั้นก็สละให้เป็นของวัดจบคำว่าของวัดหมายถึงส่วนรวมเหมือนกับสังฆทานคุณโยมบอกไปถวายสังฆทานสังฆทานหนึ่งกระป๋องเนี้ยมาถวายสังฆทานครับพระถวายปัจจัยด้วยคำว่าสังฆทานกับปัจจัยสังฆะแปลว่าหมู่ถูกไหมทานคือการให้ดังนั้นการถวายสังฆทานนั่นหมายถึงว่าเราถวาย1อันเนี่ยแต่สงฆ์รูปนั้นจะเป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโยมนั้นมาถวายรูปเดียวไม่ได้อาบัติหมายถึงว่าของสังฆทานที่คุณโยมถวายนั้นนั่นหมายถึงว่าต้องดูก่อนว่าเอาพระรูปนี้อ๋ออันนี้เรายังไม่มีโอเคงั้นหยิบ1อันส่วนที่เหลือสงฆ์รูปไหนมาไม่มีก็หยิบไปได้อันเนี้ยสังฆทานเข้าใจเนาะกับอีกประเภทนึงซึ่ง มันมีถวายเป็นสังฆทานกับถวายส่วนตนถวายส่วนตนนั่นหมายถึงว่าอย่างคุณโยมมาหาหลวงพี่อย่างเงี้ยหลวงพี่บอกทุกอย่างหลวงพี่มีหมดแล้วยกเว้นเครื่องมือช่างโยมเอาเครื่องมือช่างมาถวายสิหลวงพี่รับโยมก็เอาเครื่องมือช่างมาถวายอันนี้คือถวายส่วนตัวจบนั่นแหละนั่นคือของที่โยมถวายนะเป็นของของหลวงพี่ไม่ต้องแบ่งใครก็ได้หรือจะแบ่งก็ได้แต่ถ้าเป็นสังฆทานเป็นเครื่องมือช่างหลวงพี่อ๋อไขควงเราไม่มีไว้เอามา1อันที่เหลือสละท่านต่อไปก็มาหยิบมันไปอันนี้สังฆะต้องแยกนะเหมือนกับคุณโยไปแจ้งความเหมือนกันแจ้งความร้องทุกข์กับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยไม่เหมือนกันแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะก็คือแจ้งไว้ให้เป็นหลักฐานว่าบัตรประชาชนหายเป็นหลักฐานถ้าแจ้งทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษคือแจ้งความนี้เพื่อจะเอาเรื่องดำเนินคดีไม่เหมือนกันอันเนี้ยเก็ตนะเดี๋ยวจะงงซะต้องขยายความให้ชัดเจนเดี๋ยวเรามานิดนึงก็มาทักทายกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาสมาทานศีลกันเนาะแล้วหลังจากนั้นมานั่งสมาธิแล้วหลวงพี่ก็จะตอบคำถามก็เหมือนเดิม1ชั่วโมงครึ่งคือที่บอกว่าจะเล่าเรื่องหลอนเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเลยบนรถไฟช่วงลพบุรีแปลกมากตรงลพบุรีหลายรอบแล้ว เดี๋ยวมันเขาเรียกว่าไม่ต้องมาเชื่อให้รู้ว่าเฮ้ยหลวงพี่คิดไปเองแล้วหรือหลวงพี่ฝันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันประมาณไหนเนี่ยก็นานๆเอาเรื่องราวเหล่านี้มาแซมซะหน่อยนึงนะเดี๋ยวจะเสียคำว่าเดอะเฮียนเนาะก็ให้มันมีมาเอามาแซมเป็นน้ำจิ้มหน่อย แล้วก็เนื่องจากว่าหลวงพี่ไปกรุงเทพที่ผ่านมาไปงานศพของศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์คุณหญิงพยอมสิงห์เสน่ห์คุ้นไหมท่านเป็นภรรยาของอดีตรัฐมนตรีการคลังด็อกเตอร์สุธีสิงห์เสน่ห์อันนี้ ด้วยท่านถึงแก่อนิจกรรมก็ท่านเป็นป้าหลวงพี่นั่นแหละก็ทำการเผาที่วัดพระศรีมหาธาตุเป็นที่เรียบร้อยก็ที่ผ่านมาหลวงพี่จึงต้องรีบกลับมาเพราะว่าพอดีทางคือคุณป้าหลวงพี่จะเรียกป้าอีทป้าอีทท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มอบปัจจัยในการสร้างธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในยุคเริ่มต้นเลยที่ได้เป็นอาคารที่หลวงพี่พัสกรเนี่ยอยู่และดำเนินมาจนถึงปัจจุบันในอาคารเก่าเนี่ยนั่นคือปัจจัยของท่านทั้งหมดเลยก็จะมีชื่อท่านเขียนอยู่ข้างบนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คุณหญิงพยอมสิงห์เสน่ห์นะแล้วนั่นคือน่าจะเป็นโยมท่านสุดท้ายที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักเลยนะตรงนี้หลวงพี่จึงเป็นไปร่วมงานในนามตัวแทนหนึ่งในนามตัวแทนของธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2เป็นตัวแทนของพระอาจารย์ภาสกร3เป็นตัวแทนในส่วนของหลานซึ่งตอนนี้พระวิไลเนี่ย ถ้าบวชก็คือมีหลวงพี่รูปเดียวส่วนอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นสงฆ์อยู่ที่สุพรรณอันนั้นท่านเป็นหลานไกลๆไม่ใช่พระวิไล เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่จึงเป็นส่วนตรงสายตรงเลยนั่นแหละก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็พอดีว่าทั้งและคุณแล้วพอดีป้าอีทเนี่ยท่านสร้างวัดไปเยอะมากหนึ่งในนั้นมีธรรมสถานไงแต่ว่าวัดที่ท่านสร้างอยู่ที่จังหวัดสกลนครอันนี้หลวงพี่ต้อมเนี่ยท่านขอว่าอยากจะได้รูปปั้นของคุณหญิงพยอมเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดเพื่อจะได้รู้ว่าเนี่ยท่านคือผู้สร้างวัดนี้ให้คนรุ่นหลังน่ะได้รับรู้หลวงพี่จึงต้องรีบมาเชียงใหม่เพื่อจะมาติดต่อคณาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์มช.ก็ให้ท่านหาผู้ที่ปั้นแล้วก็หล่อรูปเหมือนเนี้ยออกมาเพื่อที่จะต้องส่งไปที่วัดที่จังหวัดสกลนครเนาะไอ้เป็นอนุสรณ์แล้วก็เลยต้องรีบมาเพื่อจะติดต่อแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไหนๆก็ไหนๆหลวงพี่มีเวลาเหลืออีก1เดือนก็เลยจะบูรณะเสาคู่คือตอนนี้มันมีงานที่ต้องซ่อมสร้างเยอะมากทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในก็เลยจะเอาข้างในก่อนเสาคู่หน้าตรงพระประธานในอุโบสถเลยที่มันชำรุดแล้วก็เป็นสีป้ายๆอ่ะก็เลยจะบูรณะสองต้นนี้ก่อนก็ขออาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์มานี่แหละให้ท่านมาตีราคาก่อนว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องปิดทองคำเปลวด้วยไงทั้งเสาบางส่วนนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะอุตายถ้าเป็นแสนหลวงพี่ไม่ไหวหรอกจำบอกโยมช่วยกันหน่อยได้ไหมเป็นแสนเสาสองต้นไม่ไหวก็จะขออาจารย์ว่าถ้ามันแพงเกินไปของั้นขอปรับสเกลลงมาเอาที่พอถูถ่ายได้สร้างได้เนาะเพราะว่าคำว่าวัดเนี่ยมันพัฒนากันตลอดแหละคุณโยมนี่ยังไม่รวมไอ้ตรงหลังคาถล่มนะไม่รู้ใช่ไหมมันโดนพายุแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็เดี๋ยวให้ท่านค่อยๆรื้อหลังคาออกมาก่อนเพราะจะเปลี่ยนเป็นเมทัลชีตนั่นแหละ อันนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไปส่วนหนังสือทายเป็นภพภูมินั้นเดี๋ยวใจเย็นๆขอหลวงพี่ไล่เลียงก่อนนั่นน่ะอันนี้ยังไงก็ต้องทำแน่ๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันก่อนเนาะก็มาถึงคุณโยมนัญญาการนักการหลวงพี่เมื่อกี้ข่าวออกทีวีมีน้องจิงโจ้กระโดดหญิงอยู่กลางถนนทางลงจากดอยสุเทพค่ะจิงโจ้จริงดิเอ้าตายแล้วแล้วใครจะจับเขาเนี่ยจิงโจ้แน่นะไม่ใช่เก้งเองนะเอ้ยอย่าเดี๋ยวปึ๊บแล้วก็คุณยอมลิลี่กราบน้ำสการข้าหลวงพี่วันนี้วันเกิดขอหลวงพี่อวยพรหน่อยอ้ออ้าว ก็ในวันคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขออำนาจบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระปฏิเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมไปถึงพระอสิติมหาสาวกเจ้าทุกๆองค์รวมถึงพลังอันบวกนั้นรวมไปถึงพลังของพระพรหมเทพเทวดาทั้งหลายพลังบวกทั้งหลายในสากลโลกนั้นก็ขอดลบันดาลให้คุณโยนั้นได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์รวมไปถึงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาตามเหตุปัจจัยแห่งกำลังบุญตามกุศลของตนนั้นก็ขอให้คุณโยมนั้นเป็นผู้ที่เป็นอีกหนึ่งในกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเนาะอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุเนาะ คุณโยมมันอาจจะอ้าวทำไมมันเด้งสองอัน อันนี้ก็ตอบมาได้เนาะเอามาถึงคุณโยมประภากราบน้ำสการค่ะเจริญพรคุณโยมนกกราบน้ำสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมกนิกาน้องกราบสาธุค่ะเจริญพรมาถึงอันนี้บ้างอันนี้บ้างคุณโยมดาวรุ่ง
ชัดอยู่ค่ะดังเนาะไม่เมื่อกี้มันปกติเวลาหลวงพี่พูดมันจะขึ้นเขียวๆแล้วก็พอพูดปุ๊บเฮ้ยมันไม่ขึ้นเอ๊ะดังไหมเราหลวงพี่ก็เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้คือเทปนะหลวงพี่จัดตอน4โมงเย็นเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะโทรศัพท์ไปไม่มีคนรับไม่เกี่ยวเลยอันนี้คุณโยมสวนิตนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่ปนัดดาเจริญพรเนาะคุณโยมกนกรัตน์กราบค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรก็มาโยมทันนมัสการหลวงครับหลวงพี่อยู่หลังมช.พอดีครับเพิ่งผ่านแถววัดครับดี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 เจริญพรป้อมแปมกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญหลวงพี่ยังอยู่ยังอยู่อีกเดือนนะคุณโยมเสกสรรกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรป้อมแปมบอกอะไรเคยได้ยินที่ว่าไม่ทุจริตความเจริญไม่เข้ามันจริงสุดๆเพราะถ้ามีงานถ้ามีงานเดินเร็วมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะมันทุกข์ยอมยากจริงนะคุณโยมมีตรงไหนบ้างที่ไม่ทุจริตขนาดงานสร้างไอ้นู่นไอ้นี่ตึกนี่นู่นนั่นยังหัวกันเลยคือโดย เขาจะต้องมีการเปิดอย่างของหน่วยงานข้าราชการอ่ะคุณโยมสังเกตไหมไม่บอกแล้วกันอย่างสมมตินะว่าจะสร้างที่พักให้กับหน่วยงานนั้นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นเนี่ยเขาก็จะหาเขาเรียกเบนนอมานีอย่างน้อยมันจะต้องร่วมประมูลด้วยกัน3เจ้าคือถ้าเจ้าแรกเนี่ยสมมติว่าเฮ้ยมันเต็มอัตราแล้วเดี๋ยวจะโดนภาษีเยอะมันจะไปหัวอันที่2แต่อันที่1ก็ต้องได้ 30% หรือ 40% ก็แล้วแต่ เสร็จปุ๊บอันนี้พอเต็มเสร็จปุ๊บเอาอันที่3หัวมันจะเป็นลูกเงี้ยคุณโยมแล้วก็จะได้คนเดิมๆซ้ำๆจะสังเกตไหมนี่ไงระบบมันจึงเป็นอย่างเงี้ย จะบอกว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้มาตลอดอย่ามาปฏิเสธมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไอ้เรื่องราวเหล่านี้เราก็รู้กันทุกคนรู้หมดจริงๆอย่างกรณีของวินเถื่อนไม่ใช่วินเถื่อนหรอกคือมันก็เรียกเก็บสวยกันนั่นแหละอย่างของอะไรนะหมอชิดที่บอกไม่มีวันที่เขาลงเนี่ยเขาก็โทรบอกกันเขาก็รู้กันหมดไม่ใช่ไม่รู้เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากมีเรื่องพอระบบที่เกิดจากการเห็นด้วยเกิดขึ้นนะคุณโยมพังหมดไม่มีความเจริญเกิดขึ้นนี่คือระบบประชาธิปไตยเห็นไหมจุดบอดประชาธิปไตยอยู่ตรงนี้ รวยก็รวยจังเดียวจนก็จนเลยอเมริกาเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะอเมริกาเกิดปัญหาตรงที่ว่าคนจนก็จนเลยคนรวยก็รวยเหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่าคุณโยมเห็นความอิสระเขาไหมนอนกันข้างถนนนี่นู่นนั่นกูอยากทำอะไรก็ทำอยากนั่งรถเอาเท้ายื่นไปหาคนข้างหน้ากูก็ทำอิสระไงเนี่ยนี่เขาเรียกอิสระแบบไร้ขอบเขตนี่ไงจนข้ามสิทธิ์ตัวเองไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนี่อันนี้ก็เลยต้องไม่อยากไปวุ่นวายเดี๋ยวจะเป็นนายกซะ ก็เป็นเรื่องทางโลกให้โยงไว้จัดการเราเองแต่ให้รู้ว่ามันยากตัวกรรมมันยังไม่ทำงานเมื่อไหร่ก็ตามที่กรรมทำงานเมื่อนั้นผมผิดไปแล้วครับ ตลอดหลวงพี่ก็จะเจอแบบนี้ตลอดตัวที่ฟ้องนะเอาง่ายๆระหว่างคนที่เคยทุจริตกับคนที่ไม่เคยทุจริตและประกอบในตัวบุญมากๆสีกระดูกบอกเลยไม่จริงอ่ะหลวงพี่มันก็กระดูกขาดำไม่จริงหลวงพี่เถียงใจขาดเลยนะอย่างกระดูกของโยมป้าของหลวงพี่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสีขาวแล้วมีสีชมพูขาวแบบขาวนวลมากมันคือมันดูรู้ต้องคนดูเป็นนะดูธาตุเป็นถึงจะรู้ว่าอันเนี้ยจะไปบอกว่าเขาไปไม่ดีก็ไม่ได้บางคนไงทำชั่วกันทั้งชีวิตเนี่ยมาเผาโอ้คงไปสุคติเหรอกระดูกสีกระดูกมันฟ้อง
มันก็จะดูรู้ว่าอืมแต่มันพูดไม่ได้ทุกคนอยากให้ญาติตัวเองไปดีหมดจริงๆแล้วตัวที่ไปดีไม่ใช่ตัวร่างแต่เป็นตัวจิตตัวจิตที่ทำงานที่มันล่องลอยไปนะอันนี้ก็เลยต้องบอกก่อนเนาะคุณสารีกราบนมัสการค่ะเจริญพรเอามาถึง อันนี้บ้างอะไรเนี่ยหลวงพี่โยหลวงพี่ทำถูกไม่ควรสึก ทำถูกอ่ะถึงต้องรีบสึก เดี๋ยวซวยทั้งวัดเ พราะถูกเกินไป นั่นแหละท่านเจ้าคะการปฏิบัติราชการจะซื่อสัตย์หรือไม่ไม่ได้อยู่กฎและระเบียบเท่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือจิตสำนึกของบุคคลนั้นๆด้วยเป็นสำคัญถูกต้องอันนี้โยมพี่อุทิศในฐานะอีกหนึ่งหน่วยงานข้าราชการเก่า เพราะส่วนใหญ่เด็กรุ่นใหม่ที่เข้าไปอ่ะ นั่นต้องบอกแบบนี้เนาะโยมพี่ที่บอกท่านเจ้าค่ะไม่ต้องสื่อก็ดีเจ้าค่ะน้องข่าวสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมันมีเหตุอย่างที่ผ่านมาหลวงพี่ไม่ได้เขียนไปไงเพราะว่าเพิ่งจะออกจากบ้านมาแล้วมันมึนๆหลายเรื่องโยมก็จะถามเป็นไงมั่งอันนี้หมายถึงว่าแล้วหลวงพี่ก็มานั่งแล้วมันมึนทั้งวันคือหลังจากที่ดูแลโยมแม่เสร็จปุ๊บก็คือสังเกตฤทธิ์เขาหลวงพี่จะตอนนี้เขาเริ่มงอแงเลยแต่พอหลวงพี่ไปเขาจะนิ่งสงบพี่สาวกับกับลูกพี่ลูกพี่ลูกน้อยคนหนึ่งเขาก็แซวแหมพอพระมามีแรงไงนะหน้าตาสดใสนะยอมแปรงฟันลุกขึ้นเดินหลวงพี่ต้องไปพอยฤทธิ์ผ้าเหลืองแต่มันทำอะไรไปมากกว่านั้นไม่ได้ไงจะไปประคองเหมือนที่เคยเป็นอุบัติเหตุจะไปอาบน้ำให้แกเหมือนที่เราเคยเป็นคารวาสมันก็ไม่ได้เพราะปกติหลวงพี่จะฉุดเข้ามาอาบน้ำอาบเลย นั่นน่ะคือแม่เราจะไปให้ใครดูแลแม่เราเท่าตัวเราไม่มีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารำคาญสมมุตินะอันนี้คุณโยมฝากหลวงพี่จะฝากคุณโยมไว้ทุกท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่บุพการีของเราเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์หรือติดเตียงก็ตามคุณโยมถ้าคุณโยมดูแลแล้วคุณโยมรู้สึกรำคาญในทางกลับกันถ้าคุณโยมให้คนอื่นมาดูแลคุณโยมคิดว่าเขาจะรำคาญไหมขนาดเราผู้เป็นลูกอ่ะอยู่กันทุกวันอ่ะคุณโยมเบื่อคุณโยมหาที่เปลี่ยนอารมณ์แป๊บนึงแล้วค่อยกลับเข้ามาตรงไหนก็ได้ปล่อยเขาอยู่นอนเละเทะไปก่อนก็ได้คุณโยมก็ไปสัก10นาที20นาทีไปปรับอารมณ์กลับมาก็ต้องทำความสะอาดเพราะถ้าคุณโยมอยู่ยังไงเขาก็เละคุณโยมไม่อยู่ยังไงเขาก็เละยังไงก็คือสุดท้ายคุณโยมต้องทำความสะอาดเพราะฉะนั้นอ่ะกูออกไปเปลี่ยนอารมณ์ก่อนเดี๋ยวจะวีดวาดวีดไว้คือมันป้องกันตัวเองด้วย นั่นน่ะพอเสร็จปุ๊บกลับมาเฮ้อตามที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเละแน่นอนบ้านก็ต้องทำความสะอาดเนี่ยแต่มันอารมณ์มันไม่ไปขุ่นกับเขาแล้วไงมันก็ทำได้ไม่ง่ายหรอกคุณโยมเพียงแต่เราต้องหาวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้นั่นแหละหลวงพี่ก็พยายามจะปรับตรงนั้นนี่แหละหลวงพี่ถึงได้บอกว่าพอเห็นโยมแม่แล้วก็จริงๆก็อยากจะออกไปช่วยพี่สาวทันทีเอาจริงนะเมื่อวานสงสารเขามากแต่พอมาดูเลิกไม่ได้ครับท่านบอกไม่ได้ครับหลวงพี่เดี๋ยวเป็นเรื่องเท่านั้นแหละก็เลยอ้าโอ้เพราะคือเลิกสูญเสียทั้งนั้นเลยมีวันที่8เท่านั้นน่ะน่ะถึงได้ต้องเป็นที่มาที่ไปคุณโยมพี่ติ๊กกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรก็มาถึงคุณโยมจินชาน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพังกมลกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมนิวาโตน้อมกราบค่ะสาธุขออนุโมทนาด้วยค่ะเจริญพรก็มาถึงคุณโยมพี่นพวรรณกราบนมัสการค่ะเจริญพรก็ตามเหตุทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวมา
ร่วมสมาทานศีลนั่นก่อนแล้วจากนั้นก็วันนี้มีคุณโยมถามในเรื่องว่าทำไมคนจึงไปเชื่อเรื่องหมอดูเรื่องทรงเจ้าเนาะแล้วมาถามหลวงพี่ว่าในเรื่องของแพทย์แผนไทยทำไมจึงมีการขัดขวางแล้วก็มีข่าวสีกาเดี๋ยวจะคุยเรื่องการทำงานของท่าก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนก่อนเพื่อให้ปรับอารมณ์ก่อนหลังจากที่กรรมฐานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะหลอนไม่หลอนเดี๋ยวมาฟังกันก่อนเหตุเกิดตรงลพบุรีตรงที่หลวงพี่นั่งรถไฟมาเมื่อคืนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสมาทานศีลท่านใดที่ไม่พร้อมสมาทานศีลก็ให้ระลึกเอาไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าถ้าท่านนั้นจิตใจของเราเป็นผู้มีศีลแล้วไม่ต้องกลัวนั่นน่ะตายตอนมีศีลเนี่ยดีกว่าตายตอนศีลพร่องเนาะอ้าวสาธุอ้าวจะหลวงพี่ตั้งนโมก่อนเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาว่าตามหรือว่าน้อมจิตน้อมใจตามหลวงพี่เนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่รักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาล่ะก็เข้ามา ในช่วงของการทำสมาธิกันเนาะเป็นสมาธิช่วงเย็นๆในวันพุธแบบนี้บางที่ก็ฝนตกบางที่ก็ฝนไม่ตกที่เชียงใหม่อากาศกำลังดีเพราะฉะนั้นบรรยากาศนั้นชวนให้โหยหวนหอนอ้าวใครที่สามารถนั่งสมาธิได้ก็ทำสมาธิใครที่ไม่อยู่ในอากัปกิริยาที่เราไม่สามารถจะทำสมาธิได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราน้อมจิตน้อมใจฟังธรรมตามแล้วกันเนาะช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆ3นาทีก็พอถ้าพร้อมแล้วก็อยากให้ค่อยๆหลับตาลงคุณโยมค่อยๆหลับตาลงหายใจลึกๆข้อสำคัญเราทิ้งความกังวลเอาไว้อย่าแบกเอาไว้โยมการแบกสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาระในขณะที่นั่งสมาธินั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มันมีแต่ความหนักมันมีแต่อารมณ์ที่ขุ่นมัว
นั่งยังไงก็ไม่มีความก้าวหน้าทำไมเราจึงต้องนั่งสมาธิ ก็เข้าสู่กระบวนการนั่งสมาธิเนาะ คำว่าสมาธินั้นจริงๆแล้วก็แปลว่ามันคือความสงบมันคือความสุขสงบและสุขทางใจ การจัดวางให้สมาธิเกิดความว่างนั้นเกิดขึ้นกับตัวของแต่ละคนเท่านั้นไม่สามารถถ่ายทอดให้กันได้สมาธิใครฝึกใครได้นั่นคือก็เหมือนกับว่าการที่เราจะจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่มันรกอยู่ในห้องหัวใจอยู่ในห้องจิตของเราให้เข้าที่เข้าทางและเกิดความว่างมากขึ้นณตอนนี้ในจิตบางท่านนั้นเป็นห้องที่ว่างและกว้างขวางมากเหมาะแก่การนั่งเพื่อทำความสงบอย่างจริงจังแต่จิตของบางท่านนั้นมันก็ยังมีเศษกระดาษมากมายขยะอีกล้นตอนนี้เลอะห้องไปหมดการที่เราทำสมาธินั้นก็คือเราใช้จิตนั้นกวาดสิ่งตรงนั้นทิ้งมันไปทำให้ห้องหัวใจห้องจิตของเรานั้นมันว่างเมื่อว่างแล้วเราจะมีกำลังเข้าสู่สภาวะของความไม่มีเข้าสู่สภาวะของความว่างดังนั้นการเคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นให้เกิดความว่างให้เป็นอนัตตามันจึงเกิดขึ้นง่ายถ้าเรารู้จักขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากใจในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นสับเฉพาะทางที่บรรดาพระกรรมฐานนั้นใช้กันอยู่เสมอๆนั่นหมายถึงว่าเพียงแค่ช้างกระดิกหูในเสี้ยววินาทีหรืองูแลบลิ้นภายในเสี้ยววินาทีนั้นจิตที่เข้าอยู่ในสภาวะของความว่างแท้จริงเหมือนกับการหลับลึกแต่เรายังมีสติในการควบคุมมันอยู่แค่ตรงนั้นบุญที่ได้ก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินพลังสมาธินั้นเกิดขึ้นได้เฉพาะตนฝึกได้สอนกันได้แต่สมาธิไม่สามารถถ่ายทอดให้กันได้คำว่าถ่ายทอดหมายถึงว่าส่งต่อประเภทที่ไปถูกเขาลวงทั้งหมดทั้งมวลส่งต่อสมาธิให้ไม่มีดูง่ายๆถ้าบอกว่าในเรื่องของการส่งผ่านสมาธิไปแล้วเราด่าไปอีตอแหลและถ้าเขามีปฏิกิริยาในเรื่องของความโมโหเกิดขึ้นมองเราในแง่ลบเกิดขึ้นจบแล้วไม่ใช่ละ นั่นหมายถึงว่าตัวแห่งความที่เรียกว่าเป็นอกุศลจิตนั้นยังมีอยู่เต็มเปี่ยมดังนั้นการที่เราจะเคลียร์จิตเคลียร์ใจได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นคุณโยมไปสู่พระนิพพานได้นั้นจะมาให้คนนู้นคนนี้นำทางนั้นทำได้แต่ถ้าจะให้คนนู้นคนนี้นั้นขอแบ่งส่วนมาเป็นของคุณโยมนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถจะทำให้ได้ดังนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าอยากไปถึงพระนิพพานเราต้องเริ่มฝึกปฏิบัติเองทานศีลปัญญานี่แหละตัวบ่งบอกถึงพระนิพพานทำทานอย่างเดียวไม่เกิดนิพพานถ้าพระรูปใดบอกทำทานอย่างเดียวภาวนาไม่ต้องสมาธิไม่ต้องอันนั้นเขาเรียกว่าหวังลาภหวังจะให้โยมเสียอย่างเดียวไม่ใช่จำเป็นต้องเสียให้พระอาจจะต้องไปเสียที่ถ้ารู้จักให้ทานแล้วจิตไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่เกิดขึ้นต่อให้ทำให้ทานแค่ไหนก็ไม่นิพพานมันต้องไปคู่กันทั้งหมดทั้งมวล ทำทานแต่ไม่มีศีลทำได้ไหมล่ะมันก็ไม่เกิดเมื่อทำแล้วมีศีลแล้วคราวนี้มาเข้าสู่สมาธิเราเจริญสติมีปัญญาเกิดขึ้นนี่ทานศีลปัญญา ทั้งหมดทั้งมวลนั้นจึงเป็นเส้นทางของพระนิพพานโดยแท้จริงเอาล่ะก็ได้เวลาพอสมควรเนาะก็ค่อยๆถอนสมาธิขยับร่างกายเล็กน้อยขยับร่างกายเล็กน้อยค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตา ก็เล็กๆน้อย
เป็นธรรมะตอนเย็นเล็กๆที่ให้เราท่านๆนั้นได้รับรู้นิดนึงอย่างน้อยหลวงพี่ก็ฉุดใจให้คุณโยมเย็นขึ้นมาหน่อยกำลังด่ากันอยู่ก็หยุดแล้วเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้พระท่านเตือนแล้วนิดนึงอย่างที่หลวงพี่บอกคนเรานั้นเนี่ยจริงๆแล้วถามใจคุณโยมว่าคุณโยมเคารพพระเหลืองหรือเคารพคนที่ใส่พระเหลืองร้อยทั้งร้อยคือพระเหลืองก่อนคนที่ใส่ว่ากันอีกทีหนึ่งสมมติถ้าหลวงพี่คือ ลุงแก่ๆคนหนึ่งอายุ80กว่าหน้าเหี่ยวๆแล้วก็ใส่จีวรสมมตินะอันเนี้ยแล้วถ้าหลวงพี่ถามว่าระหว่างจีวรกับกายสังขารคุณโยมนั้นจะไหว้ใครก่อนคุณโยมก็จะบอกว่าพระเหลืองก่อนค่ะแต่ถ้าสมมติถอดพระเหลืองออกแล้วใส่เสื้อเชิ้ตแล้วหลวงพี่เป็นคุณตาคนหนึ่งแก่ๆ80กว่าจะ90อย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงข้อศีลข้อเตือนธรรมแล้วอย่างเงี้ยถามว่าอันเนี้ยเคารพระหว่างเสื้อผ้ากับคนบุคคลเคารพใครเคารพอะไรก่อนคุณโยมก็จะบอกว่าเคารพคนก่อนทำไมล่ะคุณตาแก่ๆเกิดเป็นกำหนัดไม่ได้เหรอถูกไหมแต่ท่านสอนดีไงเราเคารพประสบการณ์ท่านแค่นั้นเลยประสบการณ์ชีวิตที่ท่านมีหนังเหี่ยวย่นจนปัจจุบันนี้ทุกประสบการณ์ที่ผ่านสายตาของท่านแต่ไม่เคยผ่านสายตาเราเคารพตรงนั้นแต่ถ้าอย่างเนี้ยหลวงพี่วันนี้ท่านเคารพในส่วนของที่เป็นพระเหลืองถูกไหมในส่วนเป็นตัวของหลวงพี่สกิลของหลวงพี่ยังน้อยกับคุณโยมบางท่านด้วยซ้ำถูกป่ะเพราะฉะนั้นณตรงเนี้ยเป็นไปได้ว่า70-80%เนี่ยคุณโยมเคารพในส่วนของพระเหลือง แต่ถ้าหลวงพี่ใส่เสื้อเชิ้ตขึ้นมาล่ะซึ่งอีก1เดือนข้างหน้าหลวงพี่อาจจะต้องใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อคอกลมก็เหมือนเดิมถึงตรงนั้นน่ะเราก็มาวัดกันทีนึงว่าอันเนี้ยท่านจะเชื่อแบบไหนระหว่างพระเหลืองกับคนส่วนนึง ส่วนนึงเนี่ยหลวงพี่ต้องบอกเลยว่าหลวงพี่ได้อานิสงส์จากหลวงพี่ภาสกรเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยที่รู้จักหลวงพี่ได้ก็ถือได้ว่าเป็นบุญเก่าของหลวงพี่ที่ท่านหลวงพี่ภาสกรนั้นท่านได้กลุยทางไว้ถ้าหลวงพี่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดนอกลู่นอกทางเนี่ยมันจะไปผิดที่ตัวท่านหลวงพี่ก็จะรู้สึกผิดดังนั้นจะทำอะไรหลวงพี่ก็ค่อนข้างจะระวังและทำอะไรเนี่ยในเรื่องของสัจจะวาจาสังเกตไหมหลวงพี่ต้องมาก่อนเพราะถ้าผิดสัจจะปุ๊บคนที่ผิดไม่ใช่หลวงพี่รูปเดียวแต่มันจะกลายเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งก็คือหลวงพี่ภาสกรซึ่งท่านมรณภาพแบบมันกระสะเทือนด้วยหลวงพี่ไม่เป็นธรรมกับท่านหลวงพี่จึงต้องรักษาตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยเมื่อจบแล้วคือจบกันหลวงพี่ทำสำเร็จแล้วหลวงพี่ก็จะประกาศเสมอว่าเอ้ยหลวงพี่ทำสำเร็จแล้วนะในเรื่องของทานศีลภาวนาถามว่าจะต้องถึงพระนิพพานไหมไม่จำเป็นแต่เรารู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วเอาแค่ระดับที่เราคิดว่าไหวและพอแต่ถ้าตะบี้ตะบันแล้วก็ยังตะแบงตัวเองออกไปให้ถึงแล้ววันหนึ่งมันหลุดขึ้นมาคุณโยมเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาบางรูปยังหลุดเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นความเสื่อมเกิดขึ้นหลวงพี่ไม่ขอให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นเราก็รู้บางครั้งเราก็หลวงพี่ไม่ใช่คนสำรวมนะหลวงพี่เป็นแบบไหนพระอาจารย์พัชกรเนี่ยท่านจะบอกเสมอหลวงพี่เป็นพระผู้กระเปิบกระปั๊บนะหลวงพี่จะขำคำนี้มากแล้ววันหนึ่งพอเราได้มาเราควรจะพูดคำนี้เช่นกันนึกในใจเราผู้เป็นน้องก็ควรจะพูดคำนี้เหมือนกันหลวงพี่เป็นพระไม่เรียบร้อยนะต้องขออภัยไว้ก่อนก็นี่แหละหลวงพี่จึงเข้าใจท่านเมื่อเราอยู่ในความเป็นสมณะบางครั้งต้องนั่งก็ต้องนั่งไปไหนไม่ได้เลยพระผู้ใหญ่นั่งก็ต้องนั่งไม่พูดสำรวมทั้งที่คันปากปิ๊บ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 พูดไม่ได้บางทีท่านตอบผิดไงเราก็ประสบการณ์ท่านไม่เป็นไรมันไม่ในใจไม่ใช่เรื่องกูนั่นแหละแต่ว่าคือเราก็เข้าใจในหลายสิ่งก็เอาเป็นว่ามันเต็มที่ถูกไหมอย่างน้อยขึ้นชื่อได้ว่าไปตอนที่ยังขึ้นดีกว่าไปที่ตรงร่วงนี่แหละไปให้เขาชื่นชมดีกว่าให้ไปแล้วให้เขากลด่า
เราต้องมั่นใจว่าเราอยู่ได้ในระดับไหนหลวงพี่ยังไปได้อีกถ้าพูดถึงนะแบบนี้ไปสัก 4-5 ปีสบายมั่นใจในตัวเองแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอย่าไปมั่นใจเลยมากมายก็ต้องดูปลายทางของเราด้วยเพราะนั้นหลวงพี่มองเห็นปลายทางตัวเองว่าขอดูแลคุณแม่ก่อนแล้วยังอื่นค่อยมาว่ากันค่อยว่ากันทีเดี๋ยวรับพรก่อนเนาะ สาธุสาธุเอารับพรทุกท่านที่แอบฟังอยู่ก็รับพรด้วยโยมก็ฟังด้วยเนาะอันนี้สองเครื่องนี้เขาโอเคแล้วสาธุทางบ้านรับพรเนาะบริเวณรอบๆนับรับพรสำหรับที่เราได้ว่าสมาทานศีลแล้วก็นั่งสมาธิกันไป ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโซยะธามณิโชติรัสโซยะธาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสนิจาวุธาปจายิโนจาตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคะสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสสาเพเตอุปัฏฐวาสาเพเตตุนนิมิตาสาเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยศวัฏฐโกภลวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโรขพยาเวราโสกาสาตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเตจสาชยสิทธิธนังลาภังสุทธิภะคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะภูคังวุทธิจะยสวาสัตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตปาวันตุสาพมังครังราคันตุสาปเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนาสาภาธรรมานุภาเวนาสาภาสังขานุภาเวนาสถาสุทธิพระวันโตเตสาธุสาธุสาธุเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเนาะป้าแก้วกราบสาธุค่ะเจริญพรก็คุณโยมกนกรัตน์ดิฉันค้าขายค่ะแต่เรียนโหราศาสตร์ฝรั่งซึ่งใช้หลักสถิติค่อนข้างแม่นยำจริงๆค่ะสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วไม่รู้ไงไม่งั้นหลวงพี่จะให้ช่วยเช็คให้หน่อยไม่เอาเดี๋ยวหลายศาสตร์เดี๋ยววุ่นวายนะคุณโยมเมธสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เลียวเจริญพรดิฉันใช้พยากรณ์กับช่วงเวลาสำคัญของตัวเองและลูกค้าตรงเลยค่ะเนี่ยทำให้หลวงพี่เกิดความอยากต้องระงับความอยากดีแล้วดีแล้วเนาะ ก็มาเข้าสู่ในช่วงของคำถามจริงๆเนี่ยหลวงพี่ต้องบอกว่าเรื่องเมื่อกี้ติดในเรื่องของเรื่องหลอนคืออย่างนี้สิ่งที่คุณโยมจะได้ฟังเรื่องราวจากหลวงพี่ต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ข้อสำคัญนั้นอย่าให้คุณโยมนั้นได้ฟังเป็นนิยายคือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่หลวงพี่เจอมันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ครั้งอันนี้คือเป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่เจอเนี่ยไปกับหลวงพี่พัทกรที่อินเดียอันนี้จำได้เลยเอาตรงที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลพบุรีก่อนในขณะที่รถไฟเนี่ยมันเทียบตรงชานชาลาของจังหวัดลพบุรีแล้วพอรถออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาเป็นในช่วงของหลวงพี่นั่งฝั่งสามพระการนะไม่ได้นั่งฝั่งปางสามยอดก็จะผ่านสามพระการเสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นอะไรนะโรงเรียนอะไรพี่บูลวิทยาลัย
ผ่านมาถึงเสร็จปุ๊บก็มาเห็นวัดวัดหนึ่งก็เห็นมีโยมหลวงพี่อ่ะเพิ่งกลับมาจากงานศพคุณป้าแล้วพอเห็นวัดเนี้ยเสร็จปุ๊บหุยก็เห็นไหมมันคือในจิตมันบอกเห็นไหมทุกที่ทั่วประเทศไทยตอนเนี้ยมีร่างที่ไร้วิญญาณเนี่ยเขาอยู่ตามศาลาต่างๆเนี่ยเยอะมากคือการเสียชีวิตของคนเนี่ยมันเป็นวัฏจักรมันมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอผ่านตรงนั้นเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็เฮ้ยมันมีบางอย่างคือมันเป็นซุ้มประตูวัดแต่มันมีร่างนึงอ่ะอยู่บนซุ้มประตูหลวงพี่ก็ใช่ป่าววะหรือว่าเงาหลวงพี่เอาตอนนั้นคือเขาปิดม่านแล้วไงหลวงพี่นั่งเตียงล่างเพราะเตียงบนไม่มีคนหลวงพี่เอาจีวรเนี่ยเพราะเราก็อยู่แค่อังสะก็ถอดจีวรเอาจีวรเช็ดเฮ้ยหรือว่ามันเป็นเงาเราวะไม่ใช่ เป็นภาพของคนคนหนึ่งเขาแบบอิงอ่ะคือโดมมันเป็นซุ้มอย่างเงี้ยถูกไหมมันเป็นซุ้มจั่วเนาะซุ้มวัดอ่ะแล้วก็มีโยมไม่แน่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะมันก็ระยะพอสมควรฟูเลยนะแล้วก็เหมือนกับกางเกงดำเสื้อก็สีดำตัวดำแต่ว่ามีเครื่องประดับเหมือนกับไม่รู้ว่าเป็นทองหรือเปล่าเพราะมันแค่ไม่ถึง5วินาทีเพราะว่ารถไฟมันเคลื่อนเร็วไงมันไม่เคลื่อนเลยมันค่อยๆเคลื่อนแต่ว่าแค่5นาทีมันก็หลุดตรงหน้าต่างหลวงพี่ไปแล้วหลวงพี่ก็อย่างเงี้ยแบบมองเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยรีบเช็คก่อนเออมองเงี้ยเออนั่นน่ะครับดังนั้นแล้วเขาก็อยู่ในท่าอิงๆแล้วก็มองแล้วก็เฮ้ยหรือเราคิดไปเองวะนั่นน่ะหลอนแค่นั้นแหละจบแต่เหตุการณ์เนี้ยแบบเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ให้เกิดขึ้นอันนี้คือครั้งที่สองของหลวงพี่เอ๊ะประมาณเนี้ยเท่าที่จำได้นะแต่มันอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วแต่ที่มันจำได้แม่นๆก็คือครั้งแรกที่เจอเนี่ยนั่นคือช่วงปี52หรือปี52 52 53 53 53หลวงพี่เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ชอบประเทศอินเดียแต่หลวงพี่ภัทรกรเนี่ยขยันขยอไปหน่อยไปอินเดียน่ะไม่หลวงพี่เอาคนอื่นไปเลยเนี่ยที่ธรรมสถานตอนนั้นก็มีโยมหลายคนแต่หลวงพี่จะเป็นน้อง มึงอ่ะไปเวลาท่านอยู่กับหลวงพี่ท่านก็จะเรียกเองอ่ะหรือมึงอ่ะ อารมณ์เนี้ยแต่ท่านตัวแทตัวตัวเรียกท่านแทนว่าหลวงพี่อยู่แล้วไงหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเมียวหลวงพี่ก็ไปเถอะผมทำงานอยู่เนี่ยโอ้โหอยู่ประเทศไทยสบายนะขับรถเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปดงไปดอยไปเชื่อกูไปครั้งเดี๋ยวบอกโยมฮะบอกอ่ะถ้าโยมเขาออกแล้วไปหลวงพี่รู้อยู่แล้วว่าโยมเขาไม่มีใครออกให้หรอกตั้ง60,000เอาจริงปรากฏว่าโยมออกให้แล้วหลวงพี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยจริงเนี่ยป้าแอลเขาออกให้โอ้โหแล้วลั่นวาจาไปแล้วไงแล้วหลวงพี่ภัทรกรเนี่ยท่านรู้ถ้าไอเนี่ยพูดว่าแบบไหนมันต้องไปเพราะโยมพ่อหลวงพี่เป็นทหารเขาจะสอนลูกเลยว่าสัจจะแล้วหลวงพี่ภัทรกรก็เป็นคู่ที่ชอบเน้นสัจจะท่านถึงได้รักในตัวหลวงพี่เพราะมีอันเดียวที่ดีคือเรื่องสัจจะเอาไปเข้าไปตอนที่ไปถ้ำอาร์เจนต้าตอนนั้นมีหลวงพี่มีท่านวอมีท่านจันอะไรนะท่านจันที่อะไรนะอยู่ตรงปัตตวิกรอ่ะชื่ออะไรนะที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปกันอยู่กันนะหรือพี่จำชื่อสำนักท่านไม่ได้แล้วก็พระจันทร์เชนไปกันอ่ะ คราวนี้หลวงพี่นั่งหลังสุดตอนที่นั่งกลับจากตอนนั้นประมาณ3 ทุ่มกว่าแล้วมันมืดหมดเลยทุกคนก็เหมือนกับหลับแล้วฝนมันไปปล่อยพอนั่งล่ะตกใจมากอยู่ๆมีอินเดียมีแขกรถวิ่งอยู่นะ
คุณโยรถวิ่งอยู่เลยเขาแบบจะบอกในดีมันไม่มีภาพสมมุติอ่ะสมมุติตัวนี้เป็นกระจกกันแล้วมันเป็นเงี้ยฮึบหน้ามาเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็คือช่วงนั้นเนี่ยหลวงพี่เพิ่งจะเล่นสมาธิเล่นกสิณกันใหม่ๆก็นั่งแล้วก็พอลืมตาขึ้นมาเฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยตกใจแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ค่อยๆลูดแล้วสักพักกลับมาฟึบเหมือนคนเต้นอ่ะเหมือนคนเต้นอะไรนะสมัยก่อนเบรกแดนซ์เนี่ยฟึดกลับมาแล้วก็ลูดฮึดแล้วก็หายลงมาแต่รถวิ่งอยู่หลวงพี่ก็ฮึดพอถึงที่พักตอนแรกหลวงพี่จะลงจากรถปรากฏว่ามีคุณโยมท่านหนึ่งหันมาถามคือคนนี้ก็มีเซนส์เขาบอกเนี่ยเมื่อกี้มีเหมือนใครไม่รู้นั่นน่ะเหมือนกับแขกนั่นแหละเขามาเกาะแล้วเขาก็ไปข้างหลังแป๊บเดียวคุณโยมหลวงพี่จำชื่อไม่ได้นะโอ้โหเป็นสิบปีแล้วนั่นน่ะเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็นิ่งๆอึ้งพอขึ้นไปถึงห้องหลวงพี่นอนห้องหลวงพี่พัสกรหลวงพี่ก็เลยถามเฮ้ยถ้าเรียกหลวงพี่วันนี้แกอันนี้โยมเขาเจอไหมทำไมจะไม่เจอมาค้างอยู่ในสองรอบแล้วมาค้างอยู่เนี้ยข้างๆกับสองรอบโอ้ยนะกว่าจะท่องกว่าจะอัดคาถาไปนะเขาจะไปไม่รู้ว่าได้รับไม่ได้รับข้างหน้าถ้ามึงเจอเนี่ยมึงบอกให้มันรู้ภาษาไทยให้มันพูดให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องโอ้ยหลวงพี่มันไม่เหมือนกับอโหสิกรรมไอ้นี่มันเจอฉับพลันนะอันนั้นคือเจอครั้งแรกแล้วมาเจอครั้งนี้แต่อันนี้คือเจอข้างหน้ามันไม่มาแปะงี้โอ้แปะครั้งนี้ก็ไม่ไหวมั้งนั่นแหละก็เล่าสู่กันฟังเรื่องราวตรงนี้ที่ไปเจออุ้ยอินเดียเยอะเรื่องอจินไตยเยอะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนพุทธนะซะส่วนใหญ่แล้วก็บางทีเขาก็เหมือนกับทำพิธีผิดๆอ่ะก็เหมือนกับไปบนดอยอ่ะบางทีหลวงพี่ก็เจอบนดอยตอนอิบุญอุ่นกายน้องอ่ะอันนี้มันก็มีคนประเภทมีเซนกับมีเซนเทียมมีเซนจริงกับมีเซนเทียมไอ้มีเซนเทียมพยายามเนียนๆกับคนมีเซนจริงไอ้คนมีเซนจริงก็มาถามหลวงพี่ครับรู้แล้วแต่เราก็ไม่พูดนั่นน่ะมึงจะพูดทำไมค้างอีกคืนนั่นน่ะก็มันก็จะประมาณนี้โอสนุกหลวงพี่ถึงได้บอกว่าคือถ้าเรานั่งสมาธิมากๆสิ่งหนึ่งที่คุณโยมจะไม่กลัวก็คือเรื่องจิตวิญญาณถามว่ามันจะรับรู้ได้ไหมมันรับรู้ได้แต่เราสั่งมันได้เราสามารถบังคับเขาได้เฮ้ยไม่จำเป็นต้องมารับรู้แล้วว่ามาเอาเป็นว่ามาเดี๋ยวส่งบุญให้เขาก็จะรับรู้คือในสมาธิมันรับรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยคือความพิเศษในเรื่องของการทำสมาธิแล้วนอกจากเคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังยกให้ตัวเรามีกำลังมากขึ้นยังทำให้ตัวจิตของเรานั้นรู้สึกว่าผ่อนคลายมีกำลังอีกหนึ่งทวีคูณขึ้นมามารู้สึกโล่งไม่จำเป็นจะต้องมานั่งถึงฌานถึงญาณกูถอดจิตได้ไม่จำเป็นนะอย่าเพิ่งไปหวังยิ่งคุณโยมหวังยิ่งไม่ได้หลวงพี่บอกเลยความตั้งใจในเรื่องของการนั่งสมาธิคือเราทำใจให้มีความสงบสบายไม่ต้องไปคาดหวังถ้ามันได้มันได้ของมันเองนี่คือสภาวะความจริงอย่าตั้งหวังนะเหมือนกับหลวงพี่พยายามอธิบายเรื่องราวของคนตายว่าแล้วทำไมคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอยากจะฝันถึงญาติเนี่ยลูกเนี่ยอยากจะฝันถึงไม่ฝันนาทีนั่นแหละหลวงพี่จึงบอกว่าการตั้งจิตเป็นเรื่องที่ดีแต่การตั้งใจนะเขาเรียกจิตหยาบตั้งใจอยากจะเจอแต่มันไม่เจอเพราะจิตนั้นหยาบแล้วเมื่อหยาบแล้วเนี่ยดวงจิตนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากมันเหมือนเป็นอธิสมานกายมันคือโอปาปาติกะอย่างหนึ่งซึ่งผุดกำเนิดเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจำนวนของโอปาปาติกะนั้นที่เกิดออกมาได้มันเป็น4ประเภทด้วยกันนะแต่ประเภทนี้ก็คือเมื่อผุดเป็นร่างขึ้นมาที่ให้เราได้เห็นในความฝันหรือแม้แต่ด้วยตาเปล่าก็จริงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะมันคือการสร้างของจิต
แล้วจิตนั้นเกิดจากใครทำไมคนอื่นไม่เห็นแต่กูเห็นจิตที่นั่นคือเกิดจากที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเป็นตรงขึ้นนั้นพอดีจึงได้เห็นนั้นเป็นที่เป็นปรากฏร่างขึ้นมาแต่จะเห็นแค่ไม่นานนะเพราะว่าอันเนี้ยมันแค่มันเป็นพลังงานที่เผลอเข้ามาแวบเดียวนั่นน่ะเนี่ยอันนี้คือหลวงพี่ถึงได้บอกว่า เวลาเรามีความตั้งใจเนี่ยบางทีมันไม่เห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ลงใจแล้วปลงใจเออไม่เห็นก็ไม่เห็นวะพอปล่อยวางปุ๊บกลับเห็นเฉกเช่นเดียวกับพระอานนท์เฉกเช่นเดียวกับพระอานนท์ซึ่งมีความตั้งใจว่าอยากจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ผู้อื่นที่มาบวชที่หลังท่านสำเร็จไปหมดเลยพระอรหันต์จนกระทั่งสังคายนาครั้งที่หนึ่งไงพรุ่งนี้จะสังคายนาอยู่แล้วและผู้ที่สังคายนานั้นมีกฎว่าต้องเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแต่พระอานนท์ยังไม่ได้ท่านก็จึงปล่อยวางจนกระทั่งหัวถึงหมอนก่อนจะหัวถึงหมอนปุ๊บท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเพราะปล่อยวางดังนั้นในเรื่องทุกอย่างเนี่ยคุณโยมอย่าได้ไปคาดการว่าข้าจะต้องเป็นผู้วิเศษข้าจะต้องนั่งให้ได้ยานได้ฌานไม่จำเป็นนั่งแล้วเราสนุกกับการนั่งเหมือนกับคุณโยมแข่งกีฬาถ้าคุณโยมแข่งกีฬาด้วยการที่ถูกบังคับมึงต้องชนะไม่ชนะเพราะมันดูบีบอัดแต่ถ้าคุณโยมแข่งกีฬาด้วยความสนุกสนานแพ้ไม่เป็นไรเราแมตช์หน้าช่างมันขยดาช่างมันมึงไม่ไปลงแข่งกูลงแข่งแต่เราเล่นสนุกจิตใจของเรามีความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละอ่ะเอาวะมาวัดกันหน่อยนะแกประเทศนี้ฉันประเทศไทยเรามาสู้กันนะเป็นตัวแทนของประเทศดูที่ถ้าไทยแลนด์แพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไทยแลนด์ชนะมั้งโอกาสนะคือมองโลกในแง่ดีมีพลังบวกคุณโยมหลวงพี่เวลาคุณหลวงพี่ให้พอหลวงพี่จะให้พลังบวกไม่ให้พลังลบอยู่แล้วเพราะนั้นในเมื่อเรามีความสนุกกับมันโอกาสชนะมีสูงอย่างน้อยเราชนะใจตัวเรานี่แหละเช่นกันการปฏิบัติธรรมทุกอย่างคุณโยมทำต้องเต็มใจและมีความสนุกมีความสุขกับมันถ้าคุณโยมเอ้ยไหนทดลองสิทดลองได้แต่ทดลองแล้วคุณโยมต้องวางทุกอย่างปรงใจให้จิตตัวเองว่างก่อนแล้วลองเชื่อดูสักนิดนึงถ้าดูเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยกลับมาในความเป็นตัวเองก็ได้แต่ขอให้วางไว้ก่อนเขาเรียกไอ้ตัวมานะเนี่ยวางไว้ก่อนอย่าเอาเข้ามาในเส้นของการปฏิบัติหลังจากที่คุณโยมปฏิบัติแล้วกลับไปมีมานะต่อในเรื่องของหน้าที่การงานไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องวางโพซิชันตัวเองให้เจอบางคนวางโพซิชันตัวเองไม่ถูกไหมเอางานกับการปฏิบัติมาปนกันยังไงก็ไม่สำเร็จท่านถึงได้บอกว่าให้รู้จักวางถ้าคนไหนไม่รู้จักอย่างหลวงตาบัวไปอยู่ตรงนู้นก่อนเลยไปฝึกสมาธิกับเนนก่อนเลยไปอยู่ตรงป่าช้าก่อนเลยกิเลสยังเยอะนะคงไม่ต้องมาบวชไปเป็นพระขาวก่อนท่านจะอย่างนี้เลยท่านจะเฉียบขาดมากแค่มองปุ๊บก็จะรู้ว่าคนไหนละได้ละไม่ได้คนไหนเสแสร้งคนไหนไม่เสแสร้งเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าอยากปฏิบัติอย่าคาดหวังแต่จงสนุกและมีความสุขกับมันนี่เนาะจบแล้วอีกคำถามหนึ่งที่หลวงพี่ค้างเอาไว้ก็ในเรื่องของการรวมธาตุคืออ๋อสันติอโศกใช่ถูกต้องห่วงการเนื้อการเจ้าค่ะเจริญพรหลวงพี่จำชราภาพไงตัวหลวงพี่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่มันนึกไม่ออก คือมันรู้ไงท่านจันสาธุนมัสการค่ะเจริญพรก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะตรงนั้นอ่ะคราวนี้เดี๋ยวขยายความในเรื่องของการรวมธาตุก่อนเดี๋ยวนะพอดีคุณโยมถามมาว่าการทำงานของธาตุก่อนคนเสียชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรสังเกตไหมคุณหลวงพี่พูดถึงในเรื่องของคนที่ป่วยหนักๆอย่างโยมป้าพอดีโยมพี่สาวของหลวงพี่ได้มีโอกาสเป็นลูกพี่ลูกน้องโยมพี่กุ๊กมีโอกาสได้เจอกับคุณโยมป้าอีทเมื่อวันน่าจะเป็นเดี๋ยวนะเป็นวันพฤหัสสัปดาห์ก่อนแล้วคราวนี้แกไปเยี่ยมและปรากฏว่าวันนั้นเนี่ย
ป้าอีท่านฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็จำพี่กุ๊กได้พี่กุ๊กแกก็เขียนชื่อว่าอันนี้กุ๊กนะลูกแม่นี้นะวันนี้มาเยี่ยมนะแกก็จำได้พี่กุ๊กก็จับมือและป้าแกก็จับมือจับมือแบบบีบเลยนะแล้วอันนี้พอพี่กุ๊กบอกงั้นเดี๋ยวกุ๊กกลับก่อนนะจะกลับก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยป้าแกก็ดึงไว้ไม่อยากให้ไปแต่พี่กุ๊กก็ได้เวลาที่ต้องกลับก็ต้องกลับก็ไปป้าแกก็มองตามคุณโยมเชื่อไหมพี่กุ๊กของหลวงพี่เล่าไปก็เสียใจไปเพราะวันนั้นคือวันสุดท้ายของการที่คุณหญิงพยอมสิงห์เสน่ห์นั้นแข็งแรงที่สุดแล้วก็ค่อยๆเสื่อมสภาพลงจนทุกอย่างหยุดทำงานในตรงเนี้ย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็หลายคนก็สงสัยหลวงพี่ก็เลยต้องคลายข้อสงสัยให้กับญาติๆทั้งหมดหลวงพี่เลยบอกว่าให้จำไว้ว่านี่คือการรวมธาตุครั้งสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นช่วงนาทีทองคุณหมอที่ท่านมีประสบการณ์มากๆท่านจะรู้กันดีหมอแผนปัจจุบันนี่แหละที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยท่านจะรู้ดีว่าเนี่ยคือสิ่งที่คนไข้กลับมามีเหมือนมีชีวิตที่เรียกว่าเหมือนจะปกติแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องค่อยๆบางอย่างเนี่ยมันต้องถอยลงอันนี้คือธรรมชาติมันคือการรวมธาตุครั้งสุดท้ายมันคือการทำงานของธาตุธาตุดินก็คือร่างกายอวัยวะต่างๆนี่คือธาตุดินธ าตุน้ำก็คือเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่คือธาตุน้ำถูกไหมในมันสมองยังมีน้ำเลยถูกไหมนั่นคือธาตุน้ำธ าตุลมล่ะก็ที่เราเดี๋ยวมีลมเอิกตีขึ้นนั่นน่ะเส้นเลือดเรายังมีลมเลยคุณโยมไม่รู้ใช่ไหมว่าในเส้นเลือดเรายังมีลมหลวงพี่อย่าโดนมาละที่ไปเจาะคัพปิ้งแล้วเขาดูดมาฟองฟอด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 ขนาดรีดขึ้นมาฟองฟอด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 พร้อมเลือดลมเนี่ยอยู่ในเส้นเลือดเป็นทุกคนคุณโยมลองรูปหัวตัวเองนะแล้วถ้ามันมีคลื่นให้รู้เลยช่วงระหว่างคลื่นน่ะเป็นลมแล้วก็เป็นเลือดหนืดที่เกิดจากบางอย่างที่ทำให้เลือดมันหนืดไม่ใช่การหดตัวของศีรษะทั่วๆไปไม่ใช่ให้รู้ไว้ให้เรามาระวังเรื่องของการปวดหัวหรือว่าเรื่องของภาวะมึนๆตาพร่าๆเนี่ยตรงเนี้ยตัวสำคัญ ต่อมาธาตุไฟนะก็คือไฟฟ้าเนี่ยที่มันอยู่ในร่างกายของเราการเผาผลาญพลังงานต่างๆการเต้นของหัวใจการต่างการเต้นของสมองเกิดจากไฟฟ้าธาตุไฟที่มันอยู่เนี่ยนี่คือธาตุทั้งหมดที่มันทำงานอยู่ในร่างกายของเราคุณโยมแต่คราวนี้วันที่เราล้มป่วยนั่นหมายถึงว่าธาตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยธาตุสี่ของเราเนี่ยมันไม่สมดุลพอเกิดการไม่สมดุลเกิดขึ้นการป่วยจึงเกิดขึ้นเมื่อการป่วยเกิดขึ้นคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาเลยมันจะเริ่มรวนสภาวะของภาวะครั้งสุดท้ายของร่างกายที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นสภาวะจะสิ้นลมคราวนี้ที่หลวงพี่บอกว่าเอาไอ้ที่มันแข็งแรงมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณโยมจักรวาลยังมีศูนย์รวมถูกไหมในระบบสุริยะจักรวาลศูนย์รวมของระบบสุริยะคืออะไรดวงอาทิตย์ถูกไหมเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจึงมีศูนย์รวมโลกของเราเนี่ยอยู่ได้เพราะมันมีการควบแน่นมันมีศูนย์รวมของมันอยู่ถูกไหมนี่แหละนั่นก็คือแกนโลกแล้วร่างกายคนเราล่ะก็ต้องมีศูนย์รวมคราวนี้ศูนย์รวมของร่างกายอยู่ตรงไหนแล้วแต่คนแต่อะไรที่เป็นตัวสั่งการให้เกิดศูนย์รวมล่ะมันจะต้องมีจุดสมดุลถูกไหมทุกสิ่งมันจะหาจุดสมดุลของมันก่อนเพื่อที่จะต้องมารวมอีกครั้งนึงคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มถดถอยร่างกายจึงไม่มีแรงแล้วก็นอนพังงาบพังงาบพังงาบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ก่อนที่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะหายไปและไม่มีอีกเลยนั่นหมายถึงว่าธาตุทั้งหมดตายสนิทแล้วนั่นหมายถึงว่ามันจะต้องมีความสมดุลเกิดขึ้นก็คือเหมือนกับมีนัดประชุมอ้าวพวกเราเหมือนมันสั่งการพวกเรามึงมาประชุมกันได้แล้วครั้งสุดท้ายตรงไหนดีแล้วรู้ไหมตัวไหนที่เป็นผู้สั่งการให้ธาตุทั้งหมดมาประชุมกันตัวจิตของผู้วายชนจะเป็นตัวสั่งการว่ามาประชุมกันตอนไหนอยากให้มีสุขภาพดีแม้ตอนนี้รู้แล้วว่ามันจะไปไม่รอดเขาเท่านั้นที่รู้ทั้งหมดทั้งมวลจึงมารวมพลังอีกรอบหนึ่งตามกำลังทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมารวมกันมันจึงเกิดเป็นพลังที่ทำให้ทุกคนตกใจว่าเฮ้ยกลับมาสมบูรณ์แล้วเหรอไม่ใช่นี่คือการรวมธาตุครั้งสุดท้ายก่อนสลายไปมันคือพลังงานทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกมาใช้ก่อนที่พลังงานนั้นจะดับไปนี่แหละการระเบิดภายในเกิดขึ้นวิทยาศาสตร์ล้วนๆพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้เมื่อพลังงานถูกใช้อย่างถึงที่สุดกับใครสักคนหนึ่งซึ่งมาเยี่ยมเราใครสักคนหนึ่งซึ่งรอเราอยู่นะตรงนั้นเมื่อลืมตาขึ้นมาทุกคนก็เฮ้ดีใจฟื้นแล้วพ่อฉันฟื้นแล้วแม่ฉันฟื้นแล้วจริงๆไม่ใช่เรารับรู้แล้วได้แต่ยิ้มบางทีก็พูดไม่ได้ถ้าบางคนเชี่ยวชาญน่ะไม่ต้องพูดเดี๋ยวไม่ต้องเป็นห่วงนะก็เขียนหนังสือสนุกสนานไปนี่แหละถ้าเป็นหลวงพี่นะหลวงพี่ได้ทันเหตุการณ์นี้กับโยมอาซึ่งเลี้ยงหลวงพี่มาครั้งเดียวหลวงพี่ให้เขียนหนังสือเลยช่วยเขียนหน่อยแกก็เขียนไว้เป็นลายมือเหมือนไม่เป็นลายมืออ่ะแต่มันคือลายมือครั้งสุดท้ายของเธอผู้นั้นอาหลวงพี่ นั่นน่ะท่านเขียนว่าฝากด้วยนะแต่มันไม่เหมือนเป็นตัวหนังสือแต่เราก็ต้องมาแกะอ๋อเขาเขียนว่าฝากด้วยนะแค่นั้นใช้สัญชาตญาณในการนอนเขียนฝากด้วยนะด้วยนะแค่นั้นเลยให้เขียนแล้วคุณโยมจะได้ของที่ลึกครั้งสุดท้ายของชีวิตของท่านนั้นเป็นลายมือแล้วพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณโยม เมื่อพลังงานถูกใช้ทั้งหมดเกิดขึ้นมันไม่ให้ดับปุ๊บไปเลยไม่ใช่มันก็ค่อยๆอ่อนตัวลงอ่อนเพราะมันรวมกันแล้วไงพออ่อนตัวเสร็จปุ๊บคราวนี้แหละอะไรไปก่อนธาตุอะไรไปก่อนถูกไหมผัสสะหายไปธาตุดินไปแล้วถูกไหมธาตุต่อมาก็เลือดหยุดธาตุน้ำหยุดแล้วธาตุไฟเริ่มหยุดร่างกายจะเย็นและสุดท้ายก็เป็นธาตุลมดับลงไม่หายใจแล้วจบคราวนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของชีวิตนั่นเองแต่คราวนี้หลวงพี่ถึงได้บอกว่ากายเนี่ยคือธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ของเราแม้ใช้ไม่ได้อย่าลืมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อกายใช้ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถจะเอาอะไรมาใช้ชดเชยได้จิตจึงพุ่งออกไปจิตคือพลังงานจิตจึงพุ่งออกไปจากร่างพลังงานนี้ไม่เคยหายไปไหนจิตนี้ของใครของมันต่อให้ทำดีทำชั่วทำเลวแค่ไหนจิตนั้นก็เป็นของคนคนนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อร่างนี้ใช้ไม่ได้ถูกเผาไฟไปแล้วจึงต้องหาที่ใหม่เพื่อดำรงธาตุขันธ์ใหม่อยู่เรียนรู้ใหม่โดยการล้างดาต้าทั้งหมดใหม่ในเรื่องระบบความคิดแต่ถึงตรงนั้นสิ่งใดที่ทำเอาไว้ต้องรับผิดชอบก่อนของฟรีจึงไม่มีในโลกนี่คือบทลงโทษของกฎแห่งกรรมเพราะนั้นจิตจึงต้องรับโทษของมันจิตลงโทษจิตด้วยกันเท่านั้นเพราะนั้นในเรื่องของนรกทั้งหลายในเรื่องของสวรรค์ทั้งหลายเกิดขึ้นตรงนี้แหละเพราะดวงจิต
ดวงจิตที่เป็นกุศลก็จะถูกยกระดับขึ้นไปไม่ต้องมาอยู่ในวัฏฏะท่านบำเพ็ญของท่านเลยจิตย่อมรู้ในจิตด้วยกันส่วนนี้ชั่วนะค้ายาใช่ไหมฆ่าคนใช่ไหมมึงลงไปเลยกดไปเลยจิตอีกดวงหนึ่งจะข่มจิตตรงนี้ลงไปแล้วก็ลงไปแล้วก็ลงไปทรมานกันต่อไปอย่าพึ่งยังไม่ถึงเวลาเจ้าในการเกิดไปรับโทษก่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อทั้งหมดจบสมบูรณ์แล้วเฉพาะด้านล่างนะที่ต้องเกิดวัฏฏะก็จะต้องมาเกิดใหม่หาที่เกิดใหม่แดนเกิดใหม่ร่างที่เกิดใหม่ตามความเหมาะสมแห่งบุญและกรรมนั้นนี่คือความเท่าเทียมของกฎแห่งกรรมนั่นเองเอาละ ก็พอสมควรเนาะคุณโยมลายไทยการนักการหลวงพี่เจ้าขาเจริญพรคุณโยมนักศึกษาการนักการหลวงพี่เลียวครับเจริญพรเอาละ ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะณตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ถ้าไม่ติดอะไรก็ต่อสนุกสนานกันไปในระบบสามเอกภูมินะอ่ะรับพรเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลวงพี่ผิดพลาดทั้งไปต้องขอสีกรรมมาณที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาก็รับพรทั้งหมดโดยทั่วหน้าเนาะสัพพโรกาวินิมุตโตสัพพสันตาปวาจิตโตสัพพเวรมาติยกันโตเนปุตโตจตุวาภาวสัพพิยทิโยวิวันชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทานเสรีสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังปาลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุสาธุแล้วเอาไว้เจอกันเนาะเอาล่ะยังไม่รีบศึก ขอบคุณมากขอบคุณมากทุกท่านเนาะนะที่ดูแลกันนะตรงนี้ สาธุจ้ะ